สักครู่นะครับโอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนคนรักชาติรักแผ่นดินครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะครับชีวินมล,ลิกมานะครับเป็นอาจารย์สอนกฎหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ก็เมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วผมมาบอกว่าผมจะแสดงจุดยืนให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเลือกตั้งมันผ่านไปแล้วนะครับและเลือกตั้งผ่านไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับพ่อแม่พี่น้อง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องนายกรัฐมนตรียังไม่เห็นออกมาบอกเลยว่าที่เขาพูดอยู่ทุกวันว่าเขาจะส่งต่อประชาธิปไตยเนี่ยผมตามข่าวเขาออกมาพูดอะไรบ้างอย่างครับพ่อแม่พี่น้องครับยังไม่ออกมาเลยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะแสดงจุดยืนว่าผมจะขับไล่รัฐบาลรักษาการครับพ่อแม่พี่น้องครับ ทำไมต้องขับไล่รัฐบาลรักษาการวันนี้วันนี้วันที่5วันนี้วันที่5กุมภาพันธ์ละเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องคุณยิ่งรักอ้างเสมอว่าคุณยิ่งรักมีหน้าที่ในการส่งต่อประชาธิปไตยการเลือกตั้งเป็นทางออกประเทศเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แต่ผ่านมา3วันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องประชาธิปไตยถูกส่งต่อหรือ,อยังครับพ่อแม่พี่น้องครับ ยังไม่มีการส่งต่อประชาธิปไตยแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการเลือกตั้งมันไม่ใช่คําตอบครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี้รวมถึงทุกคนที่ดูบลูสกายอยู่หรือดูคลิปอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับทุกคนเห็นด้วยกันหมืดกันหมดว่าปัญหาประเทศวันนี้ไม่ได้แก้ไขด้วยการเลือกตั้งใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกประเทศนะครับ ผมก็ไปค้นข้อมูลดูในฐานะที่ผมเป็นนักวิชาการนะครับจะมาพูดยกเมฆไม่ได้ผมก็ไปพบว่าจากข่าวนะครับรายงานของกะกะตนเนี่ยระบุว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง45%ของผู้มีสิทธิทั้งหมดครับพ่อแม่พี่น้องครับแสดงว่าอะไรครับ100ลบ45เหลือ55% 55%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ไปเลือกตั้งครับพ่อแม่พี่น้อง 5 5นั้นเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกของประเทศและถามว่าไอ้45%เนี่ยครับพ่อแม่พี่น้อง45%ที่ไปเลือกตั้งเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับว่า45%เป็นี่ยเป็น45%ที่เลือกพักเพื่อไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจะอ้างได้ไหมล่ะครับว่าเขาเป็นส่วนส่วนใหญ่ของประเทศอ้างไม่ได้นะครับเขาไม่สามารถอ้างได้ว่าเขาเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ ผมก็ลองมาพิจารณาดูว่า45%เนี่ยมันน่าจะแบ่งด้วยอะไรบ้าง45%มันก็ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่โหวตให้พรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องผมไม่เชื่อว่า45%เนี่ยโหวตให้เพื่อไทยทั้งหมดนอกจากนั้นคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับมวลมหาประชาชนแต่ก็ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยเหมือนกันเขาก็ไปเลือกตั้งครับเขาไปทำอะไรไปโหวตโน โหวตโนแปลว่าเอาพักเพื่อไทยไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่ได้เอานะครับเพราะฉะนั้นทั้งไปเลือกพักอื่นทั้งโหวตโนก็ไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยกับพักเพื่อไทยนอกจากเลือกพักอื่นโหวตโนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกครับบัตรเสียใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องบัตรเสียแปลว่าเอาพักเพื่อไทยไหมครับก็ไม่ได้แปลว่าเอาพักเพื่อไทยถูกไหมครับสุดท้ายครับนอกจาก เลือกพักอื่นโหวตโนบบัดเสียสุดท้ายอาจจะมีคนโง่ๆไปใส่ไปเสียบกล่องผิดใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่รู้ว่าจะนับคะแนนกันได้หรือเปล่านะครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกของปัญหาและนอกจากนั้นผมก็เชื่อว่าบนเวทีนี้เนี่ยนะครับก็มีนักวิชาการมากมายออกมาพูดว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นโมฆะถามว่าเมื่อการเลือกตั้งเป็นโมฆะแปลว่าอะไรครับโมฆะแปลว่าเสมือนหนึ่งไม่เคยมีมาตั้งแต่แรกแต่ภาษีแต่เงินที่ลงไปกับการเลือกตั้งเงินที่กกตลงไปกับการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเอาคืนมาได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาคืนมาไม่ได้ทง้งทงที่กกตก็เตือนอยู่แล้วว่าการเลือกตั้งวันที่สองเนี่ยมันจะไม่สามารถ จัดได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรมใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเชิญกันไปคุยถึงสโมสรกองทัพบกเนี่ยเชิญไปบอกว่าเลื่อนไปเถอะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปคุยกันก่อนถามว่ารัฐบาลทําไงครับรัฐบาลเอาปืนมายิงคนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเอาปืนมายิงคนแล้วก็ยังยืนยันว่าอะไรครับพ่อแม่พี่น้อง ยืนยันว่าจะต้องเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เหมือนเดิมโดยเขาอ้างว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องรักษาระบบถามว่าวันนี้ระบบที่เขารักษาเนี่ยกกตประกาศคะแนนได้หรือ,อยังครับพ่อแม่พี่น้องกกตยังไม่สามารถประกาศคะแนนได้เลยว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีขอโทษครับใครมีคะแนนเสียงเท่าไหร่คะแนนเสียงขนาดไหนจ,จ,จ,จึงจะไปจัดระตั้งรัฐบาลได้ยังไม่มีการบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า คุณยิ่งรักที่พูดอยู่ทุกวันทุกคืนเนี่ยว่าที่ฉันมีหน้าที่ในการส่งต่อประชาธิปไตยค่ะถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นนักประชาธิปไตยจริงๆเขาต้องการจะส่งต่อประชาธิปไตยจริงๆเขาส่งต่อไม่ได้เขาไม่ควรที่จะมีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งอย่างใดเลยเรอครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นด้วยว่าคุณยิ่งรักควรจะต้องรับผิดชอบขอเสียงนกหวีดหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับขอกำลังใจหน่อยครับ ขอบคุณมากครับแสดงว่าทุกคนก็มองเห็นเหมือนกันว่าในวันนี้คุณยิ่งรักที่บอกว่าจะส่งต่อประชาธิปไตยทุกวันทุกคืนเนี่ยเมื่อเขาส่งต่อไม่ได้เขาก็ควรที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบเขาควรที่จะต้องลาออกไปถูกไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากปัญหาที่เขาไม่สามารถส่งต่อประชาธิปไตยได้ในวันที่สองกุมภาเนี่ยนะครับปัญหาอีกประการหนึ่งซึ่งทุกคนก็พูด ย้ำแล้วย้ำอีกพูดทุกวี่ทุกวันปัญหานั้นก็ไม่สามารถจะคลี่คลายได้ปัญหานั้นคือปัญหาจำนำข้าวใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อวันเสาร์ผมมีโอกาสที่จะมานั่งเป็นมวลมหาประชาชนกับพ่อแม่พี่น้องมาฟังผมนั่งอยู่ประมาณห้าทุ่มชาวนาขึ้นมาพูดให้ฟังผมเสียใจมากที่ชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศเนี่ย นะครับต้องถูกรัฐบาลโกงซ้ำแล้วซ้ำเล่าถามว่าวันนี้เนี่ยได้เงินกันหรือ,อยังครับพ่อแม่พี่น้องชาวนาได้เงินยังครับก็ยังไม่ได้เมื่อชาวนายังไม่ได้อะไรเกิดขึ้นครับชาวนาก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะได้เงินสักทีเนี่ยเอาข้าวไปจำนำกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็ไปขายสิครับเอาข้าวไประบายออกเมื่อเอาข้าวไปขายเอาข้าวไประบายออกถึงแม้ว่ามันจะได้เงินบ้าง มันก็มันก็ยังจะพอมีมาคืนชาวนาบางคนบ้างแต่อันนี้เอาไปขายไหมครับพ่อแม่พี่น้องเอาไประบายไหมครับไม่มีเลยเมื่อเช้าเพิ่งฟังข่าวว่าข้าวหายไปต้องเป็นล้านเป็น3ล้านตันเนี่ยนะครับถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหายไปขนาดนั้นเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลน,นี้เนี่ยควรที่จะต้องรับผิดชอบไม่ใช่อ้างว่าตัวเองเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วทาอะไรไม่ได้เลย แล้วก็อ้างอยู่ทุกวี่ทุกวันว่าจะส่งต่อประชาธิปไตยจะส่งต่อประชาธิปไตยรัฐบาลแบบนี้เนี่ยไม่ควรที่จะรักษาอํานาจอีกแม้กระทั่งว,วินาทีเดียวในประเทศไทยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ทุกคนเห็นถึงความชั่วร้ายของรัฐบาลนี้ เห็นถึงการคอร์รัปชันของรัฐบาลนี้และสิ่งที่รัฐบาลรับปากสิ่งสุดท้ายเนี่ยคือการส่งต่อประชาธิปไตยรัฐบาลก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะออกไปครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากมวลมหาประชาชนแล้วผมเชื่อว่ามีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยก็คือกลุ่มชาวนาใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาวนาเข้ามาร่วมกับพวกเราแล้วรับรองอีกไม่นานครับพ่อแม่พี่น้อง เราชนะแน่ครับถ้าพูดกันเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยชาวนามาร่วมกับมวลมหาประชาชนนะครับถ้าเกิดใครเป็นวัยรุ่นก็อาจจะเคยได้ยินคํานี้บ้างนะครับผมก็ขอเรียกว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมของมวลมหาประชาชนฟิจลิ่งกับชาวพี่น้องชาวนาครับพ่อแม่พี่น้องครับฟิจลิ่งกันเอายิ่งรักให้ออกไปเลยครับเห็นหรือยังครับโครงการแบบนี้เนี่ย โครงการที่บอกว่าทักสินคิดยิ่งรักธรรมประเทศชาติมันพังยังไงครับพ่อแม่พี่น้องชาวนาถูกรัฐบาลโกงเป็น5เดือนเนี่ยยังไม่ได้เงินเลยเนี่ยถามว่าทักษินคิดยิ่งรักธรรมประเทศพังยิ่งรักรับผิดชอบอะไรไหมครับยิ่งรักไม่เห็นรับผิดชอบอะไรเลยนะครับขอบคุณมากครับยิ่งรักไม่รับผิดชอบอะไรเลย ถามว่าเขาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับทุกคนก็ทราบกันแล้วว่าเมื่อวันที่30มกราเนี่ยนะครับเมื่อวันที่30มกรารัฐบาลก็เชิญให้ธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเสนออัตราดอกเบี้ยเพื่อรัฐบาลจะได้กู้เงินนะครับปรากฏว่าข้อแท้จริงปรากฏว่าไม่มีธนาคารไหนเสนออัตราดอกเบี้ยเลยมีธนาคารอยู่ธนาคารเดียว เสนอแต่เสนอสูงสูงมากรัฐบาลก็ไม่สามารถรับได้แสดงให้เห็นอะไรครับแสดงให้เห็นว่านักธุรกิจเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยกับรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลอยู่ไปเนี่ยเสียเวลาเปล่าๆครับทำประเทศชาติพังเปล่าๆแล้วถามว่าทําไมนักธุรกิจถึงไม่ยอมให้รัฐบาลกู้ทําไมนายแบงค์ถึงไม่ยอมให้รัฐบาลกู้เพราะกฎหมายมันบอกอยู่ครับพ่อแม่พี่น้อง กฎหมายมันบอกว่าขณะที่รัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลรักษาการรัฐบาลรักษาการไม่สามารถก่อภาระผูกพันในช่วงนี้ได้ผมเชื่อว่าผมคงพูดเป็นคนที่ลอยละบอกว่ารัฐบาลทําไม่ได้รัฐบาลทําไม่ได้ผลทางกฎหมายเป็นอย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องผลทางกฎหมายของการที่รัฐบาลห้ามกู้เงินช่วงนี้คือในแบงค์ทุกคนมองแล้ว ว่าถ้าวันนี้ไปปล่อยกู้ให้รัฐบาลรัฐบาลไทยในฐานะที่เป็นนิติบุคคลในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิดเพราะไม่มีอำนาจเมื่อไม่มีอำนาจใครต้องรับผิดครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดปล่อยกู้ไปวันนี้ยิ่งลักชินวัตรครับพ่อแม่พี่น้องถ้าปล่อยกู้ไปวันนี้ ยิ่งรักต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวครับแล้วถามว่าถึงกําหนดเวลาต้องชาระหนี้ยิ่งรักหนีไปดูใบทําไงครับพ่อแม่พี่น้องถ้ายิ่งรักหนีไปดูใบธนาคารก็แย่ใครแย่นอกจากธนาคารครับพวกเราที่เอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารเนี่ยธนาคารไปปล่อยกู้ให้ยิ่งรักยิ่งรักหนีไปดูใบรัฐบาลไม่ต้องรับผิดเพราะว่ารัฐบาลไม่มีอานาจกระทํา เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความรับผิดชอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยทั้งเรื่องของการที่ไม่สามารถส่งต่อประชาธิปไตยได้นะครับดึงดันให้เกิดการเลือกตั้งทั้งทั้งที่รู้ว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ใช่ทางออกของประเทศโครงการจำนำข้าวก็ไม่สามารถเคลียร์ได้ ว่าคุณจะเอาเงินมาคืนชาวนายังไงเนี่ยทั้ง1ทั้ง2เนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าแค่เหตุผลสองประการนี้ไม่ต้องไปรวมถึงเหตุผลเรื่องแท็บเล็ตที่ท่านวิทยากรเมื่อกี้นี้เนี่ยพูดนะครับแค่2ประการนี้ก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลควรที่จะถอยอีกก้าหนึ่งนะครับคุณยิ่งรักลาออกครับคณะรัฐมนตรีลาออกครับเพื่อให้เกิดช่องว่างตามรัฐธรรมนูญ จะได้เกิดการปฏิรูปครับผมพูดไปอย่างนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งเขามากล่าวว่าคําที่อาจารย์ชีวินพูดว่ารัฐบาลต้องรักษาการเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นผมจะอ่านกฎหมายให้ฟังนะครับมาตรา181ที่ผมกล่าวเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เขาตีความกฎหมายอย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องว่าคอรมอรที่ยุบสภาแล้วเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อส่งต่อประชาธิปไตยให้รัฐบาลชุดต่อไปเ<ๆ>ขาบอกว่าเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องอยู่แปลว่าต้องอยู่คําถามคือสิทธิส่วนบุคคลของยิ่งลักอณถ้าวันนี้ยิ่งรักบอกดิฉันไม่อยากอยู่แล้วค่ะดิฉันอยากจะไปช้อปปิ้ง ใช่ครับดิฉันก็ควรที่จะไปได้เลยกฎหมายจะมาบังคับให้เขาอยู่ได้ยังไงนะครับนอกจากนั้นการที่จะกล่าวอ้างว่ากฎหมายบังคับให้เขาอยู่แล้วถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยเป็นความผิดนะครับผมก็ไปหาดูว่ากฎหมายอะไรที่จะบอกว่าเขาเป็นความผิดนะครับการกระทําของเขาเป็นความผิดเสมือนหนึ่งที่ที่คุณเฉลิมเคยบอกว่าอะไรครับ ทักสินไม่ได้ทําผิดแต่ทักสินทําที่กฎหมายห้ามอาผมก็ไปเปิดดูว่ามีกฎหมายอันไหนห้ามคุณยิ่งรักไม่ให้ลาออกหรือเปล่านะครับมันก็มีกฎหมายอยู่มาตราหนึ่งนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับก็อาจจะเคยได้ยินบ้างนะครับมาตรา157รบเครับเขาบอกอย่างนี้ครับผมขออนุญ,ญาตอธิบายกฎหมายเล็กน้อยนะครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ <S 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 เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ดึงผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแปลว่าการไม่ปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นการกระทําโดยมิชอบหรือต้องเป็นการกระทําโดยทุจริตครับพ่อแม่พี่น้องครับถามว่ากระทําโดยมิชอบหรือกระทําโดยทุจริตคืออะไรยกตัวอย่างครับ คุณยิ่งรักเนี่ยนะครับมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติทุกคนคงรู้คุณยิ่งรักเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องระง,งับความเสียหายเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวถูกไหมครับในฐานะที่ตัวเองเป็นหัวโตะตัวเองเป็นประธานตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องบอกว่าเฮ้ยโครงการจำนำข้าวเนี่ยเป็นโครงการที่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นหยุดก่อน คุณยิ่งรักทำไหมครับพ่อแม่พี่น้องเท่าที่ผมเคยฟังมาเนี่ยข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันมีแต่บอกว่าอะไรครับคุณยิ่งรักคะเออครงการจำนำข้าวคุณยิ่งรักว่ายังไงครับเออเรื่องนี้นะคะดิฉันได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดูแลและะ้วค่ะตอบมาแต่อย่างนี้ตอบมาแต่อย่างนี้เนี่ยนักข่าวจะถามอะไรได้ครับ นอกจากนักข่าวจะต้องตอบว่าอะไรครับ thank you three times ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องถูกไหมฮะตอบมาอย่างนี้ตลอดเลยเอาเรื่องนี้ที่ฉันมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดูแล,แลแล้วนะคะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของสัตวานะคะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เป็นของใครก็ไม่รู้นายกมีไว้ทําไมครับนายกมีไว้บีบน้ําตาเหรอครับพ่อแม่พี่น้องครับไอ้อย่างนี้เนี่ย เขาเรียกว่าละ,ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีหน้าที่ที่จะต้องห้ามห้ามไม่ให้เขาทําการอย่างหนึ่งอย่างใดห้ามไม่ให้เขาห้ามไม่ให้เขาก่อให้เกิดความเสียหายขอโทษครับห้ามไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไปแต่ไม่ห้ามไอ้อย่างเนี้ยผิดแต่ถามว่าถ้าวันนี้ยิ่งลักนะครับถ้าวันนี้ยิ่งรักบอกว่าดิฉันพอละค่ะดิฉันถอยเพื่อประชาชนค่ะ ถามว่าการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้เนี่ยเป็นการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์นของใครไหมครับนอกจากประโยชน์นของประชาชนการละเว้นแบบนี้เนี่ยเป็นการละเว้นเพื่อประโยชน์นของประชาชนเพราะฉะนั้นคุณยิ่งลักออกไปได้เลยครับผมผมขอเป็นหนึ่งโหวตเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณยิ่งลักออกวันนี้คุณยิ่งลักไม่ผิดกฎหมายและคุณยิ่งลักจะได้คำสรรเสริญเยือนยอ,อจากทุกคนครับพ่อแม่พี่น้อง เพราะกฎหมายบอกว่าคุณจะผิดก็ต่อเมื่อคุณละเว้นโดยทุจริตวันนี้คุณไม่ได้ละเว้นโดยทุจริตคุณละเว้นเพื่อประโยชน์ของมวลชนเนี่ยคุณจะผิดกฎหมายไหมล่ะครับคุณไม่ผิดกฎหมายนะครับเมื่อคุณยิ่งรักลาออกแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคุณยิ่งรักลาออกคอรมอลาออกก็จะไม่มีคณะรัฐมนตรีจะเกิดช่องว่างทางกฎหมายผมเชื่อว่าถึงวันนั้นเนี่ย เราก็จะได้คุยกันแล้วล่ะว่าใครจะเป็นนายกคนกลางที่จะเข้ามาเคลียร์ปัญหาทั้งหมดใครที่จะไปนั่งหัวโต๊ะบอกว่าข้าวต้องระบายผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกจริงไหมครับพ่อแม่พี่น้องไม่งั้นมันก็คลาาซังอยู่แบบนี้ยิ่งรักก็บอกออกไม่ได้ยิ่งรักก็ออกบอกยิ่งรักก็บอกออกไม่ได้แล้วถามว่าออกไปวันนี้เนี่ยจะมีใครไปด่าเขาไหมครับถ้าถ้าออกไปวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่า การด่าเขาเนี่ยต้องลดลงถูกไหมครับพราแม่พี่น้องมีแต่คนจะเสริญสัรเสริญเยือนยอเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณยิ่งรักออกไปเถอะครับการละเว้นหน้าที่ของคุณเนี่ยจะสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติมากและผมเชื่อว่าการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถมีนายกนายกคนกลางได้จริงนะครับเราก็อาจจะสามารถตั้งสภาประชาชนตามที่ลุงกำนัน ได้พูดไว้สภาประชาชนสภาที่มาจากวิชาชีพต่างๆเราจะได้เชิญนักธุรกิจเก่งๆเข้ามาบอกว่าแนวทางในการปฏิรูปเศรษฐกิจให้คนจนหายไปจากประเทศเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงไม่ใช่ทักสินคิดยิ่งรักธรรมทักสินคิดยิ่งรักธรรมประเทศชาติพังใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องสภาประชาชนที่มีครูบาอาจารย์เข้าไปอยู่ในสภานั้น เพื่อที่จะบอกว่าการปฏิรูปการศึกษามันไม่ใช่การแจกแท็บเล็ตครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์จะได้เข้าไปในสภาประชาชนแล้วบอกว่าเฮ้ยการปฏิรูปการศึกษาต้องสร้างคนยังไงไม่ใช่สร้างวัตถุนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญเลยและเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดคือชาวนาของเราเนี่ย จะได้มีปากมีเสียงจะได้บอกว่าการแก้ไขปัญหาประเทศให้ยั่งยืนมันควรจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งรักลาออกวันนี้และเราสามารถมีสภาประชาชนได้ผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยพุ่งเข้าสู่ระดับโลกแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องครับชาวนาเนี่ยนะครับเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ถามว่าเรามีการเลือกตั้งไปแล้วกี่ครั้งแล้วการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ชาวนารวยขึ้นมาไหมครับพ่อแม่พี่น้องแสดงว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นคำตอบของประเทศคำตอบของประเทศคือต้องไปถามประชาชนว่าประชาชนต้องการนโยบายแบบไหนไม่ใช่นโยบายทักสินคิดยิ่งรักธรรมใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในทุกๆวันนี้เนี่ยนะครับคนกรุงเทพส่วนหนึ่งนะครับคนกรุงเทพส่วนหนึ่งผมก็เรียนตรงๆว่าเพื่อนผมหลายๆคนก็บอกว่าเบื่อกอปปสเมื่อไหร่จะจบสักทีนะครับแต่ผมอยากจะถามผ่านทางบลูสกายผ่านทางพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าถ้าเกิดคนกรุงเทพมองว่าไม่ว่า สมัยเมื่อสิปีที่แล้วทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนกรุงเทพก็ต้องทำงานหาเงินใครเป็นนายกคนกรุงเทพก็ต้องทำงานหาเงินยิ่งรักเป็นนายกคนกรุงเทพก็ต้องทำงานหาเงินแล้วไม่แคร์แล้วไม่แคร์ว่าปัญหาประเทศชาติเป็นยังไงเนี่ยผมอยากจะถามว่าถ้าวันนี้รัฐบาลน,นี้เนี่ยเขาเกิดประกาศว่าไอ้รถคันแรกเนี่ยมันมีปัญหา ขอคืนรถคันแรกทุกคันพ่อแม่พี่น้องคิดว่าคนกรุงเทพจะกระทบไหมครับพ่อแม่พี่น้องกระทบอยู่แล้วถ้าเกิดวันนี้เขาบอกว่าภาษีที่จะไม่เก็บรถคันแรกเนี่ยกลับมาเก็บเหมือนเดิมเนี่ยคนกรุงเทพกระทบไหมครับกระทบผมอยากจะให้คนกรุงเทพนะครับหรือคนที่ยังรู้สึกว่าปล่อยๆไปเถอดเดี๋ยวก็จบให้เข้ามาร่วมกับพวกเรา นะครับร่วมกับพวกเรามวลมหาประชาชนเพื่อสร้างพลังในการปฏิรูปประเทศนะครับเพื่อไม่ให้ชาวนาต้องโดนโกงอีกเพื่อเป็นหลักประกันว่าเงินที่เราเสียภาษีไปทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะกลับคืนมาสู่เราอย่างคุ้มค่าไม่ใช่ให้รัฐบาลบา้บาๆไปถลุงใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับดังนั้นนะครับวันนี้เพื่ออนาคตข้างหน้าของประเทศเรา เรามาร่วมกันแสดงพลังอย่างสงบสันติอหิงสาเพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งรักให้ออกไปครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณครับ